กลับบ้านก็พวกดูพวกข่าวพวกอะไรประมาณอย่างนี้แหละสารคดีอะไรประมาณนี้ก็เกี่ยวกับพวกชีวิตพวกธรรมชาติพวกอะไรประมาณนี้ว่ามันดูแล้วมันได้สาระอะไรมามั่งนะบางทีก็ไม่ใช่ว่าดูแล้วปล่อย